ขอต้อนรับสู่ Morning Digital Asset ครับสวัสดีครับผมก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วง Morningdigital asset นะครับผมอองกพวินรับหน้าที่ต่อจากพี่สินนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับไปจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการเลยนะครับโอเคก็เหมือนเดิมเวลา 9:00 น.หน่อยๆนะครับพบกับกูรูใหม่ได้เลยครับผมสวัสดีครับใหม่ครับสวัสดีครับพี่อองแล้วก็สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับครับเป็นไงบ้างครับใหม่ในส่วนของเมื่อวานนี้มีนะ ECB ขึ้นดอกเบี้ยใช่มั้ย50ใช่ครับมากกว่าตลาดคาดแล้วพวกคริปโตเป็นไงบ้างใหม่ก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกพี่อ๋องว่าก็ปิดตัวแบบผสมผสานแล้วกันนะครับพี่อ๋องก็ตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของตัว ECB ก็อาจจะมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยละกันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่า Bitcoin เนี่ยเมื่อวานเนี่ยมันปรับตัวลดลงเนาะเล็กน้อย 0.3% จริงๆแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเป็นยังเป็นเรียกว่า sentiment เชิงลบที่อาจจะยังมีเหลืออยู่เล็กน้อยในเรื่องของการที่ Tesla เพิ่งประกาศว่าเขาเนี่ยขาย Bitcoin ออกไปกว่า 75% ของสิ่งที่เขาเคยถืออยู่นะครับก็ไม่อาจจะมีเซนติเมนต์เชิงลบต่อเนื่องออกมาอีกสักเล็กน้อยครับแต่ถ้าไปดูในเชิงของตัว intraday ครับพี่อ๋องจริงๆแล้วถือว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะพี่อ๋องตัว Bitcoin เองเนี่ยฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของวันได้ค่อนข้างดีเลยนะทีเดียวนะครับจากเมื่อวานเนี่ยจุดต่ำสุดของวันเนี่ยอยู่ที่สักประมาณ 22,000 กับอีก300กว่าเหรียญเอ้ยจาก400กว่าเหรียญเท่านั้นเองครับคือไม่ได้ 23,000 กว่าก็ถือว่าฟื้นจากจุดบอททอมเนี่ยได้เกือบๆ 5% เหมือนกันพี่อ๋องก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวระหว่างวันที่ทำได้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่าถ้าดูตอนสิ้นวันแล้วเนี่ยอาจจะติดลบเล็กน้อยนะครับในส่วนของตัว Ethereum เองนะครับพี่อ๋องก็ปรับตัวขึ้นได้นะครับเกือบๆ 4% นะครับตรงนี้เองก็อยู่ที่เกือบ 1,600 เหรียญต่อ1 Ethereum ละนะครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับพี่อ๋องตัว Nasdaq ก็ปรับตัวขึ้นได้ 1.4% ภายหลังจากที่นักลงทุนเองเนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคมากขึ้นนะพี่อ๋องภายหลังจากที่งบหลายๆตัวที่ออกมานะครับหุ้นกลุ่มเทคใหญ่ๆเนี่ยถือว่าออกมาแล้วผลประกอบการค่อนข้างดีนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ถือว่าก็ส่งผลบวกให้กับตัว Nasdaq เมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยครับโอเคเนาะพี่เห็นเหมือนกัน Bitcoin มันลงไป22,000ต้นๆน่ะเนาะถึงว่ามีแบบมีแรงรับอยู่เนาะแบบตอนนี้แบบเหมือนกับว่าตลาดก็เริ่มแบบดูดีนะเหมือนกับคนก็เริ่มแบบอยากซื้อมากขึ้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวอัปเดตกันต่อนะครับส่วนประเด็นนะครับใหม่มีอะไรมาเล่าให้กันฟังบ้างครับในวันนี้วันนี้ประมาณ3ประเด็นนะครับพี่อ๋องอันที่1เลยวันนี้จะมีตัว Twitter นะครับที่จะมีการประกาศผลประกอบการของเขาออกมานะครับก็เป็นสิ่งที่อาจจะสร้างความผันผวนให้กับราคาคริปโตเคอเรนซีในคืนนี้ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นประเด็นที่ติดตามแล้วกันนะครับเพราะว่าก็น่าจะส่งผลต่อเซนติเมนต์การลงทุนในตัว Nasdaq ได้เหมือนกันสำหรับตัวผลประกอบการของ Twitter นะครับอันที่2เองนะครับ อัปเดตเรื่อง Sigmec เพิ่มเติมนะครับสรุปแล้วเมื่อวานเขาก็มีการชี้แจงเพิ่มเติมนะพี่อ๋องสรุปแล้ว Sigmec เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเงินเนี่ยที่เข้าไปลงทุนในบาเบลเนี่ย48ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ในส่วนของตัวเซลเซียสประมาณ5ล้านเหรียญสหรัฐทำให้เงินลงทุนทั้งหมดที่ได้รับความเสียหายตอนนี้เนี่ยอยู่ที่53ล้านเหรียญสหรัฐหรือก็เกือบ 2,000 ล้านบาทนะครับครับโดยตรงนี้เองเนี่ยเบื้องต้นนะครับเขาก็ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเขาเรียกว่าพยายามที่จะมีการทำการพูดคุยกับทั้งทางเซลเซียสและบาเบลในเรื่องของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแต่เนื่องด้วยเซลเซียสเองเนี่ยเงินลงทุนเขามีสักประมาณ5ล้านเหรียญนะครับที่ได้รับความเสียหายตรงนี้เองเนี่ยทางซิดเมกเองเขาก็มีการชี้แจงนะครับว่าเขาอาจจะเขาเรียกว่านำเม็ดเงินของบริษัทเองนะครับเงินทุนของเขาเองเนี่ย นำมาเขาเรียกว่าชดเชยในส่วนที่เสียหายตรงนี้ของฝั่งที่เป็นเซลเซียสนะครับแต่ตรงนี้เองเขาก็ไม่ได้ชี้แจงนะครับว่าแหล่งเงินเนี่ยเขาจะเอามาจากไหนนะครับแล้วก็จะจ่ายเมื่อไหร่แล้วจะจ่ายยังไงเป็นรูปแบบอะไรนะครับก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าตรงนี้เองก็ในประกาศไม่ได้ระบุไว้นะครับก็ยังต้องติดตามต่อนะครับแต่น้อยก็อาจจะมีส่วนเล็กๆที่ดูเหมือนทางซิปเมกอาจจะยอมรับผิดชอบนะครับต่อมานะครับพี่อ๋องก็มีในเรื่องของตัว Ethereum นิดนึงแล้วกันในการเปลี่ยนไปเป็น Proof of Stake นะครับที่ทำให้ในเชิงของตัวราคาเหรียญของเขาเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับพี่อ๋องโดยตรงนี้เองครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเองก็ต้องบอกว่า
ทางคุณวิทลิกเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าผู้ก่อตั้งตัว Ethereum Chain ขึ้นมาแล้วกันแล้วก็เป็นหนึ่งในdeveloper ด้วยเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดนะครับว่าปัจจุบันเองเนี่ย process ของการปรับเปลี่ยนเป็น Proof of Stake เนี่ยก็คืบหน้าไปกว่า 90% ละนะครับแต่ตรงนี้เองเขาก็อาจจะไม่ได้ฟันธงในเหมือน developer ท่านอื่นๆเนาะที่ออกมาพูดได้ว่า19กันยาเนี่ยน่าจะเสร็จสิ้นได้นะครับเขาก็พูดว่า 90% เนี่ยผ่านไปแล้วนะครับ process แต่ตรงนี้เองเนี่ยเขาก็มีการพูดต่อว่าหลังจากการที่เปลี่ยนเป็น Proof of Stake ปุ๊บเนี่ยเขาเชื่อว่าประสิทธิภาพในการทำงานของตัว Ethereum Blockchain เนี่ยจะดีขึ้นมากๆนะครับโดยการเขาเรียกว่าสามารถรองรับธุรกรรมนะครับได้ถึง 100,000 ธุรกรรมต่อ1วินาทีนะครับจากปัจจุบันเนี่ยทำได้แค่ 15-20 เท่านั้นเองครับพี่อ๋องก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามต่อนะครับพี่อ๋องคือเป็นมีโอกาสที่ออกมาในฝั่งที่เป็นบวกและเป็นลบเหมือนกันก็ต้องพูดตามตรงนะครับถ้า at the end แล้วเนี่ยไออีก 10% ที่เหลือเนี่ยมันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมานะครับไอการปรับตัวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาเรียกว่าเกิดเซนติเมนต์เชิงลบในเรื่องของการลงทุนได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองก็นักลงทุนที่ลงทุนในอีเธอเรียมและคาดหวังในเรื่องของปัจจัยบวกในประเด็นนี้เนี่ยอาจจะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันครับโอเคไอมันทำให้ค่าแก๊สมันลดลงไหมใหม่ไอเปลี่ยนระบบเนี่ยของอีเธอเรียมผมอธิบายอย่างนี้เลยครับคือจริงๆแล้วการปรับเปลี่ยนเป็น proof of stake เนี่ยจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยเขาทำมาเพื่อในอดีตเนี่ยเขาเจอปัญหา1ทำธุรกรรมช้าและมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมที่แพงนะครับการเปลี่ยนเป็น proof of stake เนี่ยจะแก้2ปัญหานี้ก็คือธุรกรรมทำได้เร็วขึ้นและมีต้นทุนในการทำธุรกรรมที่ถูกลงและมันได้ผลพลอยได้จากการที่เปลี่ยนเป็น proof of stake ก็คือว่าการใช้พลังงานในการตรวจสอบธุรกรรมเนี่ยมันจะลดลงนะครับเพราะว่า proof of work เนี่ยมันจะเป็นต้องมีในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องในการตรวจสอบธุรกรรมใช่ไหมครับแต่ proof of stake เนี่ยเป็นการที่ว่านำผู้ที่อยากจะตรวจสอบระบบหรือตรวจสอบธุรกรรมเนี่ยนำเหรียญอีเธอเรียมที่มีเนี่ยไปฝากไว้นะครับเพื่อยืนยันว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นหนึ่งในผู้ตรวจสอบธุรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณการใช้พลังงานเนี่ยมันจะลดลงนะครับจากที่เขามีการเคลมกันแล้วกันนะครับพี่อ๋องเขาคิดว่าการใช้พลังงานจะลดลงกว่า 90% ซะทีเดียวในการใช้ proof of stake ครับนะครับไอ้ค่าแก๊สที่ว่าคือค่าธรรมเนียมมันเนาะในการทำธุรกรรมมันนะนะครับมันมีศัพท์เฉพาะนะในส่วนของการในโลกดิจิตอลแอสเซทค่าธรรมเนียมเขาเรียกว่าค่าแก๊สนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือตัว transaction fee นี่แหละนะครับเราพูดภาษาบ้านๆครับนะครับโอเคก็ท่านใดสนใจก็ศึกษาเพิ่มแล้วกันมันมีศัพท์ต่างๆนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถความพยายามของเรานักหรือว่าฟังใหม่ก็ได้นะครับในก็จะค่อยๆมาเล่าให้ฟังนะครับว่าไอ้คำนี้มันคืออะไรมันแปลว่าอะไรนะครับครับก็เรียนไปด้วยนะเรียนไปด้วยอัปเดตข่าวสารไปด้วยนะครับนะฮะโอเควันนี้ขอบคุณใหม่มากเจอกันทีวันจันทร์นะใหม่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่อ๋องครับสวัสดีครับผู้ชมครับ